หน้ากองในวันนี้นะฮะพี่ก้าวฟ่างจะพาไปบุกมิวสิกวิดีโอเพลงของวงที่ชื่อว่าชานุดมถูกต้องชื่อวงก็แปลกแล้วนะครับแต่เขาลือกันมานะฮะว่ามิวสิกวิดีโอเพลงนี้เนี่ย MV 18บวกเฮ้ยอยากดูแล้วแดดครับคุณผู้ชมครับวันนี้ครับเด็กต่ำกว่า18ครับควรมีผู้ปกครองนะครับให้คำแนะนำเพราะวันนี้ฮานะกองของผมจะพาไปบุกกองถ่ายทำ MV ครับของวงชานุดมชื่อเพลงว่า18บวกจะเป็นอย่างไรตามผมมาครับเป็นไงบ้างครับเพลงนี้นี่ก็เป็นเพลงสนุกค่ะชื่อว่า18บวกค่ะฉะนั้นคุณอายุเกินหรือยังเกินไปมากอ๋อโอเคจริงๆแล้วอายุต่ำกว่านี้ก็คือสามารถดูและฟังได้ค่ะแต่ว่าด้วยเนื้อเพลงที่พูดถึงเรื่องของผู้ชายและผู้หญิงที่สปาร์กันมันเป็นเรื่องของความสนุกอะค่ะซึ่งทุกคนน่าจะเคยเอาง่ายเรื่องเซ็กซ์เนี่ยนะคะเอามาอยู่ในพาร์ทของความสนุกแล้วจริงๆมันเกิดขึ้นกับมนุษย์ทุกคนอยู่แล้วค่ะถ้าเราดึงมันมาอยู่ในพาร์ทของความสนุกโดยเอาแบบมีพี่ดามาแรปในพาร์ทสนุกด้วยเรารู้สึกว่าจริงๆแล้วทุกสิ่งบนโลกใบนี้ค่ะมันพูดได้ง่ายขึ้นแล้วมันไม่น่าเป็นสิ่งที่น่าอายค่ะซึ่งสังคมปัจจุบันเราก็รู้สึกว่าเขาก็เปิดรับค่ะจะมีท่อนนึงอ่ะฉันฝันเห็นตัวนอนชอบช้อนชัยรู้ไปสรุปสุดท้ายต้องจมลงน้ำแตกกระจายตามหาพี่ดาครับพี่ดาไปไหนเจ๊ครับผมหาพี่ดาครับพี่ดาอยู่ไหมครับเห็นพี่ดาเอ็นโดฟินไหมครับข้างในนี่ค่ะดาค่ะอันนี้พี่ดาเหรอครับพี่ดาสวัสดีครับพี่ดาครับในกองถ่ายชานุดมค่ะครับใช่วันนี้เป็นเทพีเสรีภาพเป็นอะไรก็ได้วันนี้ใช่ดูข้างนอกดูไกลๆไม่นึกว่าเป็นพี่ดาก็ไม่นึกว่าเป็นตัวเองเป็นเพลงที่ดาเขียนแรปครั้งแรกนะคะก็มาจากจริงๆแล้วก็ชานุดมก็ส่งดนตรีมาให้ฟังก่อนแล้วก็เว้นช่องว่างไว้บอกว่าพี่อะไรก็ได้ที่รู้สึกว่าเราเป็นผู้หญิงที่แบบถ้าผู้ชายแรงมาเราก็แรงกลับได้ก็ไม่กลัวก็เหมือนผู้หญิงสมัยนี้เนาะใช่ป่ะเฮ้ยสมัยนี้คือแรงมาก You know what I mean I don't give up ไม่ใช่เรื่องบลาแล้วก็ตอนท้ายก็เป็น Hey yeah yeah yeahถามหน่อยคาแรคเตอร์บทนี้เป็นยังไงครับก็จะเป็นเหมือนแบบความแบบผู้หญิงแบบเป็นคนเซ็กซี่มั่นใจอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าซีนในเรื่องก็จะเป็นฟีลเหมือนว่าเรามากินข้าวเราเจอกับผู้ชายแบบในสเปคอะไรเงี้ย MV มันจะมีความเล่าแบบให้มีชั้นเชิงว่าการหักห้ามใจอะไรเงี้ยเป็นยังไงอะไรเงี้ยเหมือนเขาติดต่อมาคือแบบโทรกลับไปเองด้วยซ้ำแล้วแบบขอเล่นอะไรเงี้ยจริงๆแล้วเวลาเป็นคนแบบทำงานอะไรเงี้ยอยากเล่นอะไรที่มันดูแบบสนุกท้าทายเหมือนมีเขินเลยไหมครับเขินเพราะว่าพอมันเหมือนรู้จักกันอยู่แล้วเราต้องมาเหมือนแบบเซ็กซี่แอบชอบกันมันก็แบบยิ่งเขินอะไรเงี้ยแต่ว่าก็อยากให้ติดตามว่าเคมีมันจะ